ถยนต์ในประเทศไทยมีเฉลี่ยประมาณ 10,232,286 คันและมีอู่ซ่อมรถที่จดทะเบียนถูกต้องเพียงแค่ 12,281 แห่งลองคิดง่ายๆนะคะว่าถ้าหากรถเสีย 10% ต่อเดือนจะเท่ากับ 1,023,229 คันและอู่ซ่อมรถที่สามารถรองรับรถได้มีอยู่แค่ 1,028 แห่งถ้า1เดือนรถเสียจะเท่ากับ 85,269 คันต่อสัปดาห์จะเท่ากับ 21,317 คันแล้วอู่ซ่อมรถที่มีมาตรฐานจริงๆล่ะคะมีอยู่เท่าไหร่ผู้ที่ใช้รถอย่างเราจะทำอย่างไรสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพี่หมอสวัสดีค่ะสวัสดีครับก็กลับมาพบกับรายการสปีดคาร์คลินิกนะครับทาง True Vision 691ช่องสปีด Channelเวลา5ถึง6แบบ5ถึง6โมงเย็นวันอาทิตย์นะถูกไหมแล้วก็อย่าลืมนะคะคกดไลค์กดแชร์เราด้วย Speed Car Clinic TV ค่ะครับแม้วันนี้รู้สึกว่ามาในแบบว่ามาที่ strong ต้องใช้คำนี้ไหมคะเราต้องปิดแว่นนิดนึงมาในมาที่แบบ strong นะคะจริงแล้วแดดมันล่มแล้วฮะตอนนี้แดดล่มลมตกแล้วไม่ต้องใช้แล้วมาใหม่ที่หมอในมาใหม่นะคะในมาใหม่ก็คือนิสัยก็เหมือนเดิมนี่นะครับตัวประสบการณ์ที่เป็นช่างอยู่ในตัวก็ยังเหมือนเดิมไม่หลุดไปตามเสื้อเวลาท่านเห็นผมซ่อมรถน่ะผมก็ใส่เสื้อนะครับถูกป่ะอันนี้ขอหล่อนิดนึงนะคะอันนี้ขอเพิ่มความหล่อนิดนึงเปลี่ยนคาแรคเตอร์ใหม่ต้องบอกว่านะครับก็เวลาที่เราสบายๆนะครับความคิดเราจะมีมากขึ้นกับตรงนี้นะครับบางทีแล้วใส่เสื้อกับอากาศร้อนๆที่ผ่านมานั่นก็บางทีแล้วนะฮะความคิดมันก็ไม่แรงความคิดของเรานะครับเราต้องสบายๆในตัวเราก่อนแล้วก็ถึงจะมีความคิดที่ดีๆออกมาแล้วก็ท่านผู้ชมก็จะได้สิ่งที่ดีๆกลับไปโอ้โหแล้วก็นี่เป็นแค่หนึ่งคาแรคเตอร์แล้วก็ยังมีอีกหนึ่งคาแรคเตอร์ของพี่หมอช่วงนี้เขามีหนวดแล้วนะคะพี่หมอเพิ่มความหล่อเพิ่มความเข้มต้องบอกว่าตอนนี้ฝากผลงานนิดนึงครับก็หนังของป๋าพยัคฆ์คำพันธ์ท่านเป็นผู้อำนวยการสร้างเองนะครับก็เซียนพระต้องบอกว่าเซียนพระระดับโลกตรงนี้นะครับท่านทำหนังเรื่องขุนรองปราชูนักรบ400คนสู้กับพม่าเป็นแสนคนต้องบอกว่า100,000กว่าคนแล้วกันนะครับก็400คนตายหมดผมก็คือ1ใน9นักรบนะครับที่ถูกฟันถูกทางถูกยิงไม่เข้านะฮะแต่ตายด้วยท่อนซุงกระแทกปุ้งอันนี้ก็คือเป็นแบบเหมือนประวัติศาสตร์ที่เรานำมาทำใหม่แล้วก็ได้ความรู้ด้วยคนไทยไม่อายใครในโลกนะครับนักรบไทยเมื่อสมัยก่อนๆนู้นต้องบอกว่าโอ้โหเขายอมเสียเลือดเสียเนื้อเสียสละนะครับก็เรียกว่าปกป้องแผ่นพื้นแผ่นดินไทยเอาไว้นะครับเราต้องเชิดชูเขานะครับในเรื่องของนักรบไทยต้องบอกว่าประวัติศาสตร์ไทยนี่ยาวนานนะครับแล้วก็เป็นหนังที่ดีมากๆก็ฝากไว้นะครับจอเกินๆเอาไว้ประมาณแค่นี้ต้องไปดูกันนะตอนนี้ก็มีถ่ายทำด้วยแล้วก็เมื่อกี้แอบไปส่องเฟซบุ๊กพี่หมอมาต้องแบบไปส่องช่วงนี้นะคะโซเชียลเจอรู้สึกว่าจะมีแบบว่าสักลงสักลายอะไรเพิ่มเติมครับพี่หมอเพิ่มความเข้มอันนั้นก็คือไม่ใช่ของจริงครับของจริงก็จะมีอยู่นิดหน่อยฮะเอาไว้นะคะครับตอนวัยรุ่นนี่ก็ตอนนี้เขามีเน็ตไอดอลเป็นเก่งลายพรางถ้าพี่หมอนี่เป็นอะไรดีคะครับเป็นเก่งอะไรคะเป็นเก่งอะไรดีเป็นเก่งลายอะไรดีคะเดี๋ยวเทียบกับเขาเลยปล่อยเขาไปเถอะผมก็งงอยู่ว่าโอ้โหคือทำไมเขาถึงในโลกโซเชียลก็ถึงโอ้โหคนเข้ามากดไลค์กดแชร์เพียบเลยนะเออก็แปลกดีนะไม่เป็นไรฮะก็ปล่อยที่เก่งเข้าไปก็ปล่อยเข้าไปมันถนัดกันคนละด้านนะครับส่วนของเรานี่ในเรื่องของรถยนต์ก็กดไลค์กดแชร์กันมาได้ความรู้เอาไปใช้ชีวิตประจำวันได้ปัจจัยที่5แล้วกับเรื่องของรถยนต์นะครับตรงนี้วันนี้เกินไว้ซะเยอะเลยเดี๋ยวจะหมดก่อนไปดูตัวอย่างของรายการดีกว่านะคะวันนี้เตรียมจัดเต็มนะคะความพิเศษมาฝากกันเช่นเคยไปชมตัวอย่างกันเลยค่ะดูว่ามีอะไรบ้างครับบอกว่าเป็นรถนิสันมาร์ทนิสันมาร์ทค่ะปี2010ค่ะวิ่งได้ 160,000 โลแล้วครับแต่ว่ามีอาการรอบเดินเบาต่ำเป็นเบารอบรอบเดินเบาต่ำนะคะ500 600เครื่องเขกอ
ยูซูนะครับผมก็มาดูแล้วมาเจอแล้วครับสาเหตุที่มันเกิดนะฮะเป็นเครื่องเป็นรถรุ่นยูซูดาก้อนายนะครับแต่ว่าวางเครื่องเจมาครับเป็นเครื่องเจที่เอาไว้สำหรับติดแก๊สนะครับตัวนี้ก็ติดเป็นระบบ LVG ที่ท่านผู้ชมบอกว่าเหม็นในรถหึงเลยนะกล่องโฟโตยูนิตนะครับตรงนี้ก็เป็นกล่องที่ควบคุมในการจุดระเบิดในการจ่ายน้ำมันนะฮะในการที่ว่าสั่งงานให้เครื่องยนต์ทำงานเวลาถ้าเกิดว่าจะเปลี่ยนกล่องเนี่ยไม่ว่าจะเป็น E20 C20 E280 นะครับตรงนี้ก่อนจะเปลี่ยนกล่องให้ช่างเขาเช็คดูสายไฟเขาฉีกก่อนเพราะตัวนี้มีปัญหาเลยครับตัวทำให้กล่องช็อตอีกอย่างหนึ่ง